บอกเหตุผลไปกิ่งที่วันนี้แม่ทองคําลงมือตำส้มตําก็เพราะว่านานๆทีท่านประมูลกับคุณจินจะมากินส้มตําที่ร้านเราจ้ะแล้วที่แม่ทองคําให้น้ําปลากับมะลิก็เพราะว่าแม่ทองคํารู้สึกผิดที่คุณเดือนงามไปหาเรื่องมะลิโดยการโยนสร้อยลงน้ําจ้ะนี่ยายรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอคะอีเก่งนี่มึงฟ้องยายเหรอกิ่งขอโทษจ้ะคุณเดือนงามหยุดได้เดือนงามแต่เฮ็ดอีหยังกับกิ่งไผเธอได้เห็นดีกับฉันแน่ๆนี่ยายเข้าข้างอีกิ่งมาเหรอคะยายเห็นมันที่คุณงามใช่ไหมงามไม่ยอมค่ะวันนี้น่าจะเอาเลือดหัวมันออกไม่พลาดนั่งกิ่งลงไปก่อนเร็วๆครับลุงเฮ้ยไปกิ่งเอางามนี่กิ่งกิ่งแม่ปล่อยงามค่ะยังยันลูกไม่เอาลูกอีกิ่งอีกิ่งฟัง